สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาเริ่มต้นที่การต่างประเทศในสตูดิโอกันการต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับก็มีเหตุการณ์ปรากฏการณ์ในหลายๆประเทศ หลังจากที่ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีฮะสิ่งแรกที่สหรัฐทำคือมีเตรียมการส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้ามาพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาทำไมเพื่อประโยชน์อะไรเดี๋ยวมาว่ากันมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสื่อสหรัฐเผยเลื่อนรีดภาษีสินค้าเม็กซิโกนะครับรอผลการเจรจาหาทางสกัดผู้อพยพสำนักข่าวบูมเบิร์กและก็สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาเลื่อนขึ้นภาษีทางการค้านำเข้าจากเม็กซิโกตามคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกไปในขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเจรจาเพื่อหาทางสกัดกั้นการไหลบ่าของคนเข้าเมืองไม่มีเอกสารและพวกค้าขายนะผิดกฎหมายจากอเมริกากลางสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานโดยอ้างข่าวใกล้ชิดนะฮะที่เกิดขึ้นนะการขึ้นภาษีก็เพื่อที่จะกดดันนะเพื่อให้รัฐบาลเม็กซิโกนั้นทำการขัดขวางนะไม่ให้ประชาชนคนเม็กซิโกนั้นเดินทางทะลักเข้ามาอย่างสหรัฐอเมริกานะครับเกิดรถบรรทุกฮะนักเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์นะครับชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเกิดพลิกคว่ำทั้งคันในป่าใกล้โรงเรียนมีนักเรียนนายร้อยเสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บถึง22รายสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในโรงเรียนเตรียมทหารนะฮะเวสต์พอยต์ของสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะครับเมื่อรถยุทธวิธีเบานะครับที่มีนักเรียนเตรียมทหารอยู่ได้เกิดพลิกคว่ำนะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บถึง22รายสำนักข่าว AFP รายงานว่านักเรียนโรงเรียนเวสต์พอยต์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะเกิดพลิกคว่ำเขตป่าที่ใช้ฝึกผู้กำกับการโรงเรียนของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายนะครับเป็นนักเรียนเตรียมทหารจำนวน20รายนะครับอยู่ด้านหลังของรถบรรทุกแล้วก็ทหารสหรัฐอีก22นายที่อยู่ในส่วนของคนขับบริเวณด้านหน้านะครับโดยหนึ่งในนั้นเป็นนายขับหรือพลขับซึ่งจากการเปิดเผยพบว่าผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงด้วยอาการเจ็บเล็กน้อยรวมไปถึงได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและแขนและหน้าอกนะฮะอ้างอิงจากทางการแพทย์นะเป็นวิดีโอที่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะที่ค่ายรถแห่เทออกจากอังกฤษนะครับฟอร์ดประกาศปิดโรงงานในเวลส์นะครับกระทบคนงาน 1,700 อัตราสำนักข่าว AP รายงานว่าฟอร์ดจะปิดโรงงานนะฮะผลิตเครื่องยนต์นะครับในเวลปีหน้าซึ่งจะกระทบพนักงาน 1,700 คนจากคำแถลงของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สัญชาติสหรัฐอเมริกาก่อความเสียหายเพิ่มเติมนะฮะแก่ยานยนต์ของสหราชอาณาจักรที่ต้องกระสือกกระสนดิ้นรนนะครับรับมือกับความไม่แน่นอนของ Brexit และการแข่งขันชิงส่วนการแบ่งการตลาดท่ามกลางอุปสงค์รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเพิ่มขึ้นนะครับต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ค่ายต่างๆกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ฟอร์ดยังเหลือโรงงานผลิตอีกทั้งเมืองดาเกนเฮมนะครับแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษแล้วก็โรงงานผลิตระบบขนส่งนะครับเมืองวิลเลอร์พูลนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะเรื่องของ Brexit เรื่องของสงครามทางการค้านะครับกำลังส่งผลกระทบในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษนะในสภาพยุโรปกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักเพราะว่ามีการเพิ่มกำแพงทางภาษีที่สูงขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีแรงงานของญี่ปุ่นนะชี้ผู้หญิงสวมส้นสูงทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและแรงงานของญี่ปุ่นออกมาปกป้องระเบียบปฏิบัติที่ทำให้ผู้หญิงสวมรองเท้าส้นสูงในการทำงานโดยชี้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเหมาะสมหลังจากที่มีคนร้องเรียนให้ยกเลิกนะฮะระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
นะฮะท่านเขาบอกว่าถูกตั้งคำถามเรื่องคำร้องของกลุ่มสตรีต้องการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยห้ามสถานที่ทำงานออกกฎให้ผู้หญิงเนี่ยทำงานหรือเป็นลูกจ้างแล้วสวมรองเท้าส้นสูงนะฮะรัฐมนตรีก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการยอมรับทางสังคมในโลก ของคนทำงานที่มีความจำเป็นที่เหมาะสมนะครับนายเนโมโตะบอกต่อกรรมธิการสภานิติบัญญัตินะที่ผ่านมาในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของรณรงค์ระบุว่าการสวมรองเท้าส้นสูงในญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นพันธะไปแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาต้องหางานทำหรือทำงานแล้วในบริษัทที่ญี่ปุ่นนะบางรายก็บอกว่ารองเท้าส้นสูงกลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเท้าไปแล้วทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีบางรายเรียกร้องให้ยกเลิกระเบียบการแต่งตัวในญี่ปุ่นในโลกธุรกิจผู้ชายมักจะใส่สูทกันอย่างแพร่หลายในสถานที่ทำงานก็เป็นอีกบริบทหนึ่งนะในประเทศที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะสาวน้อยวัย17ปีนะครับตัดสินใจอดอาหารตายหลังจากที่ขอให้คลินิกทำการการุณฆาตไม่สำเร็จตรอมใจหนักถูกข่มขืนตอนเด็กนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าโนอานะครับโพโทเวนนะครับวัยรุ่นหญิงชาวดัช17ปีตัดสินใจอดอาหารเป็นเวลา2สัปดาห์จนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากพ่อแม่ไปขอทำการุณฆาตที่คลินิกการุณฆาตของรัฐแต่ไม่สำเร็จเธอกล่าวในขณะที่มีชีวิตว่าตอนนี้เธออยู่เหมือนตายทั้งเป็นรู้สึกเกินทนที่มีชีวิตที่ถูกลุมเล้านะฮะกลุ่มรุมเล้าทางเพศที่งานปาร์ตี้เมื่อมีอายุ11ปีและถูกข่มขืนโดยชาย2คนที่ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายเมื่ออายุ14ปีนะครับพบประสบปัญหาสภาวะผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงสภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติการกินอาหารเธอก็ใช้วิธีการอดอาหารฆ่าตัวตายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาปูตินและก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสีปึกนะครับรัสเซียเซ็นตอบรับหูเว่ยนะฮะทำเครือข่าย 5G สำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสีจิ้นผิงเริ่มต้นการเยือนนะครับรัสเซียเป็นเวลา3วันเพื่อพบกับวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาพร้อมชูนโยบายทางการทูตนะครับเพนด้าสัมพันธ์จีนรัสเซียทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ปิดดินใหญ่ตบหน้าอเมริกาด้วยโครงการพัฒนาเครือข่าย 5G ในรัสเซียนะครับของบริษัทฮูเว่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันหลังจากที่พบกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับบอกว่าสำหรับผมแล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคือเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับพร้อมชี้ว่าเขากับปูตินได้พบปะหารือกันเกือบ30ครั้งแล้วในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาและเสริมว่าจีนและรัสเซียตกลงยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ระดับโลกที่สูงขึ้นไปอีกรวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนและความช่วยเหลือระหว่างกันและส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศให้เข้าสู่ยุคใหม่นี่ก็เป็นอีกบริบทหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาครับเผยรอถกสีจิ้นผิงในเวที G20 ก่อนตัดสินใจรีดภาษีสินค้ารอบใหม่สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะบอกว่าเขาจะตัดสินใจว่าจะรีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นหรือไม่หลังจากที่พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุม G20 นะในช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ขู่จะรีดภาษีจีนอย่างน้อย$300,000,000แต่เขาก็คิดว่าจีนและก็เม็กซิโกนะครับต่างต้องบรรลุข้อตกลงในข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาทรัมป์บอกว่าผมจะตัดสินใจเรื่องนี้ผมขอให้คำตอบอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าบางทีอาจจะเป็นหลัง G20 ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสในนอร์มังดีเมืองที่ทั้งสองเข้าร่วมพิธีรำลึก75ปีวันดีเดย์
หรือวันที่ทหารพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดีในประเทศฝรั่งเศสเพื่อบุกทำการโจมตีนะครับเยอรมนีนาซีจนทำให้ไปสู่การสิ้นสุดนะฮะสงครามโลกในครั้งที่2ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งผมตัดสินใจหลังที่20ผมจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเราจะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นทรัมป์ก็กล่าวแบบนั้นนะสถานการณ์เศรษฐกิจนะฮะที่เกิดขึ้นความตึงเครียดระหว่างประเทศ2ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกพุ่งขึ้นนับตั้งแต่การเจรจาที่มีเป้าหมายยุติสงครามทางการค้าพังคลื่นลงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับขณะที่ทรัมป์ก็บอกว่ากำลังเดินหน้าเจรจากับจีนแต่การหารือแบบพบหน้ากันครั้งสุดท้ายต้องเปลี่ยนไปนะครับเมื่อ10พฤษภาคมที่ผ่านมาในวันเดียวกันก็สั่งขึ้นภาษีจีนเป็น 25% มูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวกระตุ้นให้ปักกิ่งดำเนินการตอบโต้ก็ปักกิ่งก็เอาคืนอีก 600,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลังจากที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ่งแรกที่สหรัฐทำก็คือส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวางคิวเยือนประเทศไทยหลังใกล้ได้รับรัฐบาลพลเรือนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะย้ำถึงนะครับสัมพันธ์พันธสัญญาของอเมริการะหว่างเยือนกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อแสดงการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ต่อการเผชิญหน้ากับการเผยแพร่อิทธิพลของจีนนะฮะเจ้าที่รายหนึ่งก็เปิดเผยแบบนั้นมาร์คคาร์นะครับเจ้าที่ที่รับผิดชอบกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดเผยว่าไมค์ปอมเปโอจะเดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศไทยระหว่าง29กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้เพื่อประชุมกับกลุ่มอาเซียนและเป็นผู้นำในโต๊ะเจรจาขอริเริ่มรุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับข้อริเริ่มนะครับที่เริ่มดำเนินการมาแล้ว10ปีในสมัยฮิลลารี คลินตันนะครับดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยมันจะเป็นหนทางที่จะเสริมความร่วมมือและการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชาลาวพม่าไทยเวียดนามซึ่งหลายชีวิตนะหลายชาติมีความใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรารัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศจะประชุมกันในกรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคมเราจะเน้นย้ำถึงความสำเร็จในทศวรรษที่ผ่านมาและย้ำถึงความสัมพันธ์นะครับพันธสัญญาของเราในความพยายามที่จะสนับสนุนผู้คนแห่งริมแม่น้ำโขงนะคาวนะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความกังวลว่าจีนจะใช้วิธีการค่อยๆพยายามแบ่งแยกแต่ละประเทศในแนวทางการควบคุมภูมิภาคนี้เขากล่าวหาว่าจีนกำลังกดดันประเทศต่างๆในการร่วมแผนริเริ่มแถบและ1เส้นทางในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่พยายามกดดันชาติ1ชาติใดให้เลือกข้างนะหลักที่สหรัฐกำลังทำตอนนี้นะที่ผ่านมาที่ศรีลังกาพอมีการเข้าร่วม1แถบเส้นทางหรือเส้นทางสายไหม2นี่นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือศรีลังกาก็เกิดระเบิดนับ10จุดในประเทศศรีลังกานะครับบางประเทศก็เจอเหมือนกันนะครับก็เป็นบทเรียนสำคัญในช่วงระหว่างที่จะก่อนจะมีการเจรจาเรื่องแถบเส้นทางสายไหมนะครับศรีลังกาก็ยืนยันว่าจะเดินลักษณะอย่างนี้ต่อไปคราวนี้การที่ไมค์ปอมเปโอเดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยนะครับเป้าหมายเพื่อที่จะสกัดไม่ให้ไทยเนี่ยไปเข้าร่วมกับ1แถบเส้นทางสายไหมของจีนนะครับการกลยุทธ์นี้เป็นการแบ่งแยกเอเชียสหรัฐนี่อยู่คนละโลกของไทยนะคนละมุมนะสหรัฐอยู่นี่ไทยอยู่นี่สมมตินะอยู่คนละมุมเลิกกันเลยแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการเจรจาทางการทูตแบบนี้นะฮะในการต่อสู้ทางการเมืองสงครามทางการค้ายังไม่ยุตินะที่ผมเรียนไว้ทรัมป์ก็จะใช้วิธีการเจรจาทางการค้ากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับในการประชุม G20 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนผลการเจรจาจะออกมาอย่างไรในช่วงระหว่างนี้มันคงจะดีไปช่วงหนึ่งในช่วงปลายเดือนนะครับจากนั้นก็จะคุกรุ่นประมาณเดือนตุลาคมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน70ปีอีก4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช